ครับก่อนอื่นก็นะครับจริงๆถือว่าขอต้อนรับนะครับอาจจะไม่ใช่นายกฐานะคนอัมพวาแล้วกันก็ขอต้อนรับคณะหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงนะครับที่มาศึกษาดูงานมาดูอัมพวานะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองอีกเพิ่มเติมนะครับจริงๆก่อนเป็นนายกเนี่ยผมเกิดที่นี่นะครับบ้านเกิดอยู่ที่อัมพวาเป็นคนอัมพวาโดยกำเนิดแต่ก็ไปโตกรุงเทพนะครับไปเรียนที่กรุงเทพเรียนจบก็รับราชการครั้งแรกเนี่ยเป็นทหารนะครับรับราชการในกองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ย3ปีแล้วก็พอดีผมจบรัฐศาสตร์ผมก็โอนมานะครับเพราะดูแล้วทหารก็คงไม่ใช่ทางนะครับที่เราตั้งใจก็คือโอนมาเป็นปลัดอำเภอแล้วก็รับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภออีก7ปีนะครับก็หลายที่นะครับแต่ไม่เคยรับราชการเป็นปลัดอำเภอในจังหวัดนี้นะครับก็อยู่ใกล้สุดก็ราชบุรีไกลสุดก็ขอนแก่นนะครับอยู่วิทยาลัยการปกครองเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอยากกลับมาทำบ้านนะครับบ้านก็คืออัมพวาเพราะว่าช่วงที่ผมมาเป็นปลัดอำเภอที่ราชบุรีเนี่ยก็กลับมานอนอัมพวานะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คืออัมพวาไม่ใช่ภาพที่ทุกคนเห็นในวันนี้นะครับอัมพวาเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ภาพที่ในที่นี้ใครมาอัมพวาครั้งแรกมั้งครั้งแรกโอ้ยมีด้วยเหรอครับขอบคุณมากยินดีต้อนรับเลยมาครั้งแรกใครมาเกิน3ครั้งบ้างโอ้โหโอเคงานวิจัยผมยังใช้ได้อยู่นะครับใครเคยมาอัมพวาก่อนปี47บ้างเป็นไงครับก่อนปี47นะไม่ใช่57นะครับ47เพราะฉะนั้นถ้าใครเคยมาอัมพวาก่อนปี47จะเห็นเมืองมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับตลาดก็ไม่ยุ่งแบบนี้ครับปัญหาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วอัมพวาเนี่ยใครเคยมาอัมพวาก่อนปี2510 ไม่น่าบอกอายุตัวเองเลยเนาะ เพราะอัมพวาก่อนปี2510เนี่ยมันยิ่งกว่านี้แต่มันไม่ใช่ยุ่งแบบนี้ต่างกันนะครับถามว่าทำไมมันยิ่งกว่านี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยอัมพวาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำนะครับนี่ก็คือคลองอัมพวาที่เราเห็นกันนะครับคือศูนย์กลางเดี๋ยววันนี้ไปใครหาสะพานนี้เจอบอกด้วยนะครับศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำเรือเป็นหมื่นลำนะครับท่านต้องนึกภาพเมื่อเช้าท่านนั่งรถมาถูกไหมครับก่อนปี2510เนี่ยถนนพระราม2ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมาพวาท่านมาได้2ทางนะครับทางเรือกับทางรถไฟก็คือรถไฟสายวงเวียนใหญ่สมุทรสงครามหรือไม่ก็ต้องนั่งรถผ่านเส้นเพชรเกษมแล้วก็ต่อเรือจากราชบุรีเข้าสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นเมืองนี้เบสออนน้ำทั้งหมดระบบโลจิสติกระบบการคมนาคมเพราะฉะนั้นพอการเดินทางสัญจรทั้งหมดใช้น้ำเป็นโครงข่ายเนี่ยร้านค้าควรจะอยู่ริมน้ำหรือริมถนนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบของอัมพวานะครับอันนี้เสด็จประพาสต้นนะครับนี่คือภาพของอัมพวาในอดีตเรือทุกคนใช้เรือนะครับพอประมาณหลังปี2510เนี่ยเราเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับเราเริ่มมีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางบกเพราะฉะนั้นอัมพวาเองเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางบกถามว่าพอมีถนนเนี่ยคนอัมพวาขนสินค้าจะใช้เรือหรือใช้รถครับเพราะถ้าท่านไปเรือมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครจะกลับเรือบอกนะครับวันหนึ่งตอนเช้าแล้วถึงกรุงเทพเย็น
นะครับมันเป็นโครงข่ายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอโลกมันเปลี่ยนโครงข่ายเปลี่ยนโลจิสติกเปลี่ยนทุกอย่างมีผลกระทบหมดโดยเฉพาะจริงๆไม่ใช่แค่อัมพวานะครับอันนี้เป็นภาพในหลวงรัชกาลที่9เสด็จอัมพวาเมื่อปี03นะครับท่านเสด็จโดยเรือนะครับเพราะฉะนั้นท่านเอาเสด็จประพาสเมืองอัมพวาเนี่ยโดยเรือแล้วก็มาขึ้นที่โรงเรียนอัมพวันนะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเจ้านายยังต้องมาเรือนะครับเพราะฉะนั้นอดีตเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัมพวานะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวานะครับอัมพวาเนี่ยตอนเป็นนายกเนี่ยผมบอกจริงๆผมรับผิดชอบอยู่นิดเดียวนะครับ 2.5 ตารางกิโลเมตรแต่บังเอิญชื่อเทศบาลกับชื่ออำเภอมันชื่อเดียวกันคนคงคิดว่าผมเป็นนายอำเภอ นะครับจริงๆมี11ตำบล นะครับในอำเภออัมพวาผมเป็นแค่1ตำบลซึ่งเป็นตำบลเล็กที่สุดของอัมพวาปัญหาคือหลายท่านเข้าใจครับว่าหลายท่านอาจจะที่ไม่ได้อยู่รับราชการไม่ได้อยู่ฝ่ายปกครองท่านอาจจะไม่เข้าใจโครงสร้างของระบบการปกครองเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูโดยภารกิจนะครับทีนี้พอเรามาบทบาทก็เปลี่ยนเป็นท้องถิ่นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหาว่าถามว่าพอมีถนนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก่อนมีถนนเนี่ยอัมพวามีประชากรอยู่หมื่นคนเราเป็นเทศบาลตั้งแต่2496นะครับนั่นหมายถึงเมืองนี้มีเศรษฐกิจอัมพวามีโรงหนังนะครับมีสนามมวยนะครับในอดีตนะครับวันนี้พอเห็นโครงสร้างของโรงภาพยนตร์ก็ปัจจุบันกลายเป็นโต๊ะสนุกกับคอร์ตแบดนะครับเห็นไหมครับเพราะเราจะเห็นว่าเมืองนึงเนี่ยซึ่งมันโตขึ้นไปสุดขีดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนะครับอัมพวาตอนเป็นเทศบาลเนี่ยมีฐานประชากรอยู่หมื่นคนวันที่ผมกลับมาอัมพวาเนี่ยผมกลับมาปี42นะครับเป็นนายกปี47เนี่ยปี42เนี่ยอัมพวาเหลือฐานประชากรอยู่ 5,000 ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองที่มีฐานประชากรลดปกติเลยหลักการเมืองกรุงเทพมีลดไหมครับมีแต่เพิ่มเพราะฉะนั้นเมืองที่มีฐานประชากรลดลงนั่นแปลว่าเมืองนั้นมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับทำไมคนถึงต้องย้ายถิ่นมาทำงานกรุงเทพเพราะไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ถูกไหมครับตอนนี้ไอ้คนที่ไม่สามารถมากรุงเทพได้แล้วมันอยู่ที่บ้านเนี่ยมันอดตายนะครับเพราะมันไม่มีฐานเศรษฐกิจแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากเมืองถ้ามาได้ผมว่าไปหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์หรือมุมมองที่ตัดสินใจนะครับกลับมาอัมพวาก็คือผมอยากมาเปลี่ยนมาทำบ้านนะครับจริงๆอยากเรียนว่าการที่เรามาทำภาวะเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะให้มันใหญ่หรือนั่นนะเพียงแต่เรามองในเรื่องของ3ด้านนะครับในสิ่งที่น้ำหนักที่เบียดในการพัฒนาเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเมืองเนี่ยทำไงให้บาลานซ์เรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมวันนี้เศรษฐกิจตัวเลขนักท่องเที่ยวรายได้ของอัมพวาเนี่ยสู้พัทยาไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะสู้กับพัทยาเพราะถามว่าโอเคเงินพัทยาจะมากกว่าแต่ถามอีกสองขาล่ะเศรษฐกิจดีแต่สังคมกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วถามว่าถ้าคุณพัฒนาแต่เศรษฐกิจดีแล้วสังคมสิ่งแวดล้อมคุณทิ้งเนี่ยแล้วคนพื้นที่เอาไปอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการพัฒนามันต้องรักษาสมดุลของ3ตัวเนี้ยให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้นะครับขายของที่บ้านได้เขาไม่ต้องเคลื่อนตัวเองเข้าไปกรุงเทพนะครับวันที่เริ่มทำเนี่ยคนที่นี่อาชีพหลักทำมะพร้าวนะครับทำสวนทำภาคเกษตรรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยท่านว่าส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้ไหมได้นะครับถามว่าลูกจบปริญญาตรีจะมาทำน้ำตาลมะพร้าวไหมทำไม
ก็ในเมื่อคนรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับทำอาชีพหนึ่งเพื่อส่งคนอีกรุ่นแต่คนอีกรุ่นกลับไม่ทำอาชีพเดิมเพื่อไปส่งคนอีกรุ่นทำได้ถ้ามันมีมูลค่าตอบแทนสูงคุ้มกับสิ่งที่คนอีกรุ่นต้องใช้นะครับถ้าวันนี้ท่านถ้าคนรุ่นใหม่สามารถกลับไปทำนาได้เกวียนละ20,000เนี่ยผมเชื่อกลับเยอะเลยโดยรัฐไม่ต้องแทรกแซงนะครับโดยรัฐไม่ต้องไปช่วยแล้วสามารถทำกลไกตลาดสามารถขายสินค้าในสิ่งที่เขามีทุนการผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายในการพัฒนาจริงๆแล้วคือเราต้องการคนของเรากลับเราต้องการเด็กอีกรุ่นมีโอกาสที่จะดำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของตัวเองนะครับผมมองว่าอันนั้นนั่นคือเป้าหมายทั้งหมดของการพัฒนานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาผมเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มามองว่าเอาหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านเคยพูดเนี่ยท่านรับสั่งมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของภูมิสังคมนะครับถามว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับคำว่าภูมิก็คือภูมิศาสตร์สังคมก็คือมิติวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนนะครับเราอาจจะเป็นคนไทยทั้งหมดแต่ท่านว่าคนอัมพวากับคนแม่ฮ่องสอนย่อยๆในมิติสังคมเนี่ยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างกันไหมความเชื่อต่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราลงมาไปลึกๆเราจะเห็นความเชื่อที่มันแตกต่างนะครับภูมิศาสตร์ที่นี่มันเป็นที่ลุ่มบางอ่าวไทยมีน้ำมีคลองแต่พอภาคเหนือปุ๊บมันไม่มีแม่น้ำอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือทุนที่เรียกว่าภูมิสังคมนั่นคือบริบทของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลับมาเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนว่าเรื่องของเป้าหมายของการพัฒนาที่จะทำว่าก็คือเรื่องโจทย์ใหญ่สุดของผมในณขณะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะผมเมื่อปี47เนี่ยสังคมกับสิ่งแวดล้อมดีอยู่แล้วนะครับสังคมดียังไงท่านไปดูโรงพักไม่มีผู้ต้องขังตัวโรงพักเนี่ยตัวชี้วัดง่ายๆท่านเดินไปเถอะครับท่านอยากอยู่ที่ไหนถ้าห้องผู้ต้องขังเต็มโรงพักเนี่ยท่านคิดว่าท่านอยู่สบายไหมในชุมชนหรือในเมืองนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันแปลว่ามันมีปัญหาท่านหายใจได้เต็มปอดไหมในพื้นที่ที่ท่านอยู่ถ้าท่านหายใจได้เต็มปอดท่านตื่นมาท่านสดชื่นนั่นแบบเป็นตัวชีวิตในมิติของสิ่งแวดล้อมท่านตื่นจากกรุงเทพท่านมายืนริมถนนแล้วสูดหายใจไหมครับ ไม่มีหรอกเห็นไหมครับนี่คือตัวชีวิตง่ายๆที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเบสิกเป็นวิธีคิดแต่ท่านมาที่นี่พรุ่งนี้เช้าท่านตื่นมาผมเชื่อท่านเปิดห้องออกมาสูดอากาศดีๆตอนเช้าเนี่ยใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวแต่ปัญหาคือเศรษฐกิจตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเราจะเอาอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอัมพวานั่นคือคำถามนะครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราหลายท้องถิ่นเราก็มีวิธีคิดหลายอย่างนะครับยุคหนึ่งเรามองคนรุ่นหนึ่งบอกเอาอุตสาหกรรมเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนนะครับจะได้เกิดการจ้างงานนะครับ เราก็ต้องมาถึงบอกว่าบางครั้งในเวลาเราอยู่ในฐานะที่ต้องตัดสินใจหรือวางยุทธศาสตร์เนี่ยวิธีคิดที่รับครับอาจจะต้องไปจำเป็นเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าท่านนึกภาพถ้าเอาโรงงานมาในเมืองที่เป็นภาคเกษตรสิ่งที่ได้ผลกระทบคือสิ่งแวดล้อมแน่นอนถูกไหมครับอาจจะจ้างงานก็จริงแต่ปัญหาระยะยาวเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ต้องผมไม่ใช่เป็นคนแอนตี้อุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายพื้นที่ที่มันไม่มีอะไรเลยอันนั้นเขาจำเป็นมันก็ต้องยอมรับแต่ก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เรามองเพราะฉะนั้นพอเรามองว่าถ้าเราไม่เอาอุตสาหกรรมมาเป็นเครื่องมือเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอัมพวา
สิ่งที่ผมมองคือการท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่อยู่บนบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างกันนะครับเพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องผ่านเอเจนซี่มีโรงแรมคุณต้องเอเจนซี่ต่อรองคุณต้องขายผ่านเอเจนซี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าชาวบ้านทำได้เหรอไม่ได้เห็นไหมครับชาวบ้านทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกให้ชาวบ้านการท่องเที่ยวที่เป็นเอเจนซี่มันเขาทำไม่ได้หรอกครับเขาไม่รู้จะเริ่มจากใครเขาไม่รู้จะปรับยังไงแล้วก็ในวงการท่องเที่ยวที่เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยที่พักคือส่วนที่เป็นปลายน้ำสุดไม่ใช่คุณจะถูกกดราคาอย่างมโหฬารต้องให้เครดิตเทอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถามชาวบ้านจะเอาทุนที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยชาวบ้านเราสู้ไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปมองว่าการท่องเที่ยวในยุคนั้นจริงๆวันนี้อาจจะเรียกการท่องเที่ยวชุมชนนะครับผมเรียกว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวที่เราทำเพราะว่าเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวชุมชนแต่คำว่าชุมชนคือชุมชนเป็นเจ้าของคำว่าชุมชนไม่ใช่ตั้งกลุ่มนะครับใครก็ได้ที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งที่พักที่ท่านมาพักกันวันนี้ตอนนั้นเขาเริ่มเนี่ยจากร้านอาหารนะครับจะทำที่พักจะรอดไม่รอดอยู่แล้วอันนี้เปิดก่อนมีตลาดน้ำนะครับไม่ใช่แล้วไม่นานท่านไปถามเจ้าของได้จนวันนี้เขาก็สามารถขยายหรือเติบโตเศรษฐกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือท่านต้องยอมรับว่าถ้ามาชาวบ้านกับนักธุรกิจใครเก่งกว่ากันทางธุรกิจนะครับเดี๋ยวท่านไปคลองพะวาท่านหาเซเว่นให้ผมหน่อยว่ามีไหมเราค่อยมาตอบกันว่าทำไมไม่ผิดกฎหมายนะครับเซเว่นผมไม่ได้แอนตี้เซเว่นแต่ทั้งหมดมันมียุทธศาสตร์ป้องกันด้วยนะครับมีกระบวนการคิดทำไมเซเว่นไม่มาที่ริมคลองนะครับแต่ในเขตมีแต่โอเคเราก็ว่าไม่ว่ากันนะครับจริงๆกระบวนการพวกนี้มันกระบวนการในการพัฒนาจริงๆแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านต้องยอมรับว่ามันไม่มีอะไรได้หมดนะครับไม่มีอะไรเสียหมดอัมพวามีกี่วันครับต่อสัปดาห์3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เอาง่ายๆทำไมไม่มีเซเว่นอัมพวามี3วันเดือนหนึ่งมีกี่วัน12วัน7 Lamb Business กี่วันต่อเดือน24ชั่วโมง30วันแต่เมืองผมรันอยู่12วันต่อเดือนมาไหมครับไม่มาหรอกครับเพราะว่าเราจะไปออกกฎหมายห้าม7ไม่ได้เขาไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วถ้าท่านเป็นเจ้าของอยู่ริมคลองอัมพวา มีใครอยู่7หรือเปล่าครับผมไม่ได้อันที่ ผมยกตัวอย่างนะครับจริงๆเขาส่วนเขาเก่งก็ดีจริงๆต้องมองด้วยนะครับผมไม่ได้จริงๆกับคุณก่อศักดิ์ก็เคยพบกันนะครับคือเราอย่าไปโทษว่าคนนี้ไม่เก่งแต่เราต้องเข้าใจแต่ละวิธีการของแต่ละคนนะครับผมเนี่ยจริงๆคุณก่อศักดิ์เป็นไอดอลนะวิธีคิดแก่แต่ไม่ใช่หมายความว่าผมต้องทำตามแก่นะครับจริงๆแล้วกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องมาหาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลองนึกภาพถ้าท่านเป็นเจ้าของคลองอัมพวาเนี่ยระหว่างท่านเปิดร้านเองเนี่ยกับเซเว่นมาขอเช่าเดือนละ40,000ท่านจะทำร้านต่อไหมเห็นไหมท่านยังไม่ทำเลยแล้วชาวบ้านจะทำไหมเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงก่อนวันนี้เราต้องพูดเรื่องของข้อเท็จจริงเชิงระบบก่อนว่านี่นี่คือเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับนอกเรื่องไปอันย้อนกลับมาใหม่นะครับทีนี้ก็มีคำถามไหมครับว่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยตอนเริ่มอัมพวาเนี่ยตลาดอัมพวามียังมีตลาดน้ำอยู่หรือเปล่ามีเรืออยู่ลำเดียวครับขายผักตายหมดแล้วครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีคนเดินปี4ผมกลับมา42เนี่ยก่อน47ตลาดน้ำพะวาเนี่ยผมเริ่มโครงการเมื่อ11สิงหาคม
2547ผมเป็นนายก2กุมภาพันธ์2547นะครับโดยใช้งบประมาณตอนนั้นยังไม่มีทททยังไม่มีใครเลยนะครับใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลอัมพวาท่านว่าผมควรจะใช้เงินเท่าไหร่ดีสำหรับโปรเจกต์นี้2ล้านตัดไปศูนย์นะครับ2แสนทำไมผมจะต้องใช้เงินเยอะคลองพวาผมต้องขุดไหมครับไม่ต้องมันมีอยู่แล้วไงรูปเก่าที่ผมให้ท่านดูแต่มันตายเนอะไหมครับผมต้องซื้อเรือให้ชาวบ้านไหมเห็นไหมครับผมต้องสอนชาวบ้านพายเรือไหมผมต้องมาหาวิทยากรมาอบรมให้ชาวบ้านนึกภาพตลาดน้ำไหมไม่ต้องเลยเห็นไหมไม่เห็นมีต้องใช้เงินตรงไหนเลยเพราะแค่สองแสนสองแสนในเวลา6เดือนพอไม่ใช่สองแสนหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันที่เริ่มโครงการเนี่ยผมมีเรืออยู่แค่10ลำแม่ค้ามีทั้งหมด47ลายนะครับไม่ใช่ภาพถึงบอกไม่ใช่ภาพที่ท่านเห็นในวันนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาเห็นวันนี้แล้วท่านนึกว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันเบียดซอสีแล้วเลยศูนย์แบบศูนย์สนิทตายสนิทนะครับเสาร์อาทิตย์ร้านค้าไม่มีเปิดสักร้านก็ท่านนึกภาพว่าถ้าห้องแถว800ไม่มีคนเช่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงกันมันตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เรามองเราก็มามองบริบททำไมถึงทำตลาดน้ำอะไรนะครับถูกมันอยู่บนเห็นไหมครับภูมิสังคมของอัมพวาโอเคมันอาจจะตายถูกไหมครับเพราะว่าตลาดน้ำต้องบอกกันนะครับตลาดน้ำดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นตลาดน้ำไม่ใช่สำหรับทัวริสต์มันเป็นตลาดซึ่งมันเซิร์ฟชุมชนวันนี้เพราะมันโดยทำไมมันถึงเป็นตลาดน้ำเพราะมันโดยการใช้การคมนาคมทางน้ำแต่ตลาดน้ำที่ตลาดที่มันเซิร์ฟชุมชนวันนี้มันก็คือตลาดนัดที่มีนัดอยู่ทั่วๆไปตามหมู่บ้านวันนู้นวันนี้นั่นมันเพียงแต่มันแปลงสภาพจากการเดินทางจากเรือไปเป็นรถแล้วก็นัดเจอกันนะครับวันนี้ท่านจะเห็นว่าในชนบทมันจะมีนัดนู้นนัดนี้นั่นคือตลาดที่แท้จริงเพียงแต่รูปแบบมันเปลี่ยนนะครับตลาดน้ำในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในเมื่อเราเอาตัวตนหรือบริบทของตัวเราเนี่ยมาทำเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ท่านอย่าลืมนะครับปี47เนี่ยตลาดน้ำที่ดังที่สุดในประเทศไทยขณะนั้นตลาดไหนดำเนินสะดวกห่างจากนี่15กิโลนะครับแล้วก็คนอัมพวา8โมงเช้าก็เห็นรถทัวร์ไปดำเนินแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเวลาทำงานนะครับหรือเราจะนำใครหรือนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการประชุมนะครับการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกระบวนการในการที่ให้เขาเป็นส่วนร่วมของโครงการไม่ใช่โครงการของผมตลาดน้ำผมบอกกับชาวบ้านไม่ใช่ตลาดน้ำของผมตลาดน้ำของคนอัมพวานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดวันที่เราเริ่มประชุมทำตลาดน้ำเนี่ยทำทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่ประชุมเราเนี่ยติดเขาเรียกการประชุมที่เป็นทางการนะครับนั่นคือ square table แล้วมีหัวโต๊ะแล้วท่านว่าประชุมอย่างนั้นจะได้สาระไหมได้ความคิดไหมไม่เพราะทุกคนเกรงหัวโต๊ะถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นการทำงานกับชุมชนเราจะไม่ทำงานเราจะใช้การทำงานที่ถ้าจะเป็นประชุมเป็น round table ถ้าเรียกก็คือเป็นโต๊ะกลมเพราะมันจะไม่มีหัวโต๊ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเพียงแต่ผมอาจจะต้องอยู่ในฐานะที่สรุปประเด็นแล้วรับฟังแล้วกำหนดยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าวันที่เราประชุมกับชาวบ้านเรื่องตลาดน้ำไม่ใช่ผมคิดแล้วผมทำเลยนะครับผมก็ต้องฟังอยู่ดีๆผมไปสั่งชาวบ้านได้ไหมไม่ได้นะครับเขาไม่ใช่ลูกจ้างนายก
มันต้องเป็นความร่วมมือเห็นไหมครับเพราะความร่วมมือที่เขายินดีจะทำเพราะเขาเห็นเป้าหมายเดียวกับเราไม่ใช่การสั่งการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญที่บอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยกระบวนการสร้างความร่วมมือไม่ใช่การสั่งการนะครับการเห็นเป้าหมายร่วมกันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานั่งประชุมกันชาวบ้านเสนอนายกเอารถทัวร์ที่ไปดำเนินเข้าอัมพวาสิเราจะทำตลาดน้ำเนี่ยเอารถทัวร์ที่ไปดำเนินเข้าอัมพวาสิบอกได้ไม่ยากหรอกบอกพุ่มกลับปิดถนนก็เลี้ยวแล้วไงต่ออ้าวไม่ใช่เบรกเขาแต่หมายถึงว่าสอนให้เขาคิดเป็นระบบโจทย์มันไม่ใช่แค่คุณอยากทำท่องเที่ยวแล้วรถทัวร์เข้ามาแล้วตรรกะมันจบอยู่แค่นั้นถูกไหมครับนั่นคือคำถามที่ถามว่าแล้วยังไงต่อคือทำให้เลี้ยวได้เห็นไหมครับด้วย authority หรือด้วยอะไรก็ตามในบริบทแต่พอเลี้ยวแล้วไงต่อบังคับให้เขาลงจากรถได้ไหมของคุณมีขายหรือยังเห็นไหมครับเราก็เลยต้องกลับมานั่งคุยกันใหม่ว่าถ้าเราทำตลาดน้ำพะวาเราควรทำบนจุดอ่อนหรือจุดแข็งของดำเนินสะดวกแล้วดำเนินสะดวกมีจุดอ่อนอะไรเปิดเช้าเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปดำเนินท่านต้องตื่นเช้ายิ่งกว่าวันนี้เห็นไหมครับสองเดี๋ยวพอท่านสมมติถ้าท่านอยู่ที่ดำเนินเนี่ยเดี๋ยวเลิกประชุมก็คือเราเลิกเดินดำเนินเนี่ยเดินออกไปข้างนอกท่านว่าร้อนหรือเย็นถูกตลาดน้ำพะวาที่เริ่มจริงๆเนี่ยชื่อโครงการนะครับตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาไม่ใช่ทั้งวันที่ท่านเห็นเริ่มตอน5 โมงเย็นเห็นไหมครับตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาเพราะอะไรเพราะคุณยิ่งเดินมันจะยิ่งคูลดาวน์มา5 โมงเย็นกินข้าวเดินเพราะอากาศเย็นเราอยู่นานขึ้นไหมครับนานขึ้นท่านเสร็จผมท่านเสียเงินให้ผมทำไมเราไปเดินห้างแอร์มันเย็นดีไม่ได้คิดจะซื้อของหรอกแต่พอท่านไปเดินเสียเงินไหมเสียทำไมห้างถึงต้องลงทุนติดแอร์ทำไมห้างต้องทำที่ให้ท่านไปพักผ่อนทำไมสตาร์บัคให้ท่านนั่งฟรีท่านก็ต้องสั่งกาแฟสักแก้วเห็นไหมครับทำไงให้คนเข้ามาอยู่นานเพราะฉะนั้นวันแรกที่เราเริ่มก็คือชื่อโครงการตลาดน้ำยามเย็นอัมพวานะครับเริ่มเมื่อ11 สิงหาคม 47ถามว่าเวลาเราจะทำงานเนี่ยถ้าท่านนะผมเชื่อว่าท่านที่อยู่ภาคธุรกิจคงเข้าใจการท่องเที่ยวคือท่านต้องมองว่ามันคือสินค้าตัวหนึ่งถามว่าแล้วเราทำสินค้าเนี่ยตลาดน้ำพวาเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราคือใครคือใครอ่ะครับนักท่องเที่ยวจากยุโรปจากเอธิโอเปียจากจีนเห็นไหมครับโอเคคนกรุงเทพนะครับวันนี้ท่านทำปุ๊บเนี่ยคนกรุงเทพรู้ไหม10 ปีที่แล้วยังไม่มีไลน์ไม่มีโพสต์ไม่รู้หรอกนะครับท่านอย่าลืมว่าคำว่าตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายดีมานด์กับซัพพลายถูกไหมครับถามคำแรกว่าผู้ซื้อมาก่อนหรือผู้ขายมาก่อนผู้ขายมาก่อนผมเปิดตลาดท่านจะไปขายกับผมไหม ผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อจะมายังไงไม่มีของขายไอ้มาด้วยกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องฟังดูง่ายแต่มันละเอียดถูกไหมครับใครคือผู้ซื้อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย11 สิงหาคม 47ผมเปิดโครงการปุ๊บท่านว่านักเที่ยวมาเลยไหมถูกเพราะฉะนั้นนั่นคือหลักคิดของในหลวงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนถูกครับสิ่งแรกที่เราบอกก็คือว่าถ้
าคนอัมพวาไม่กินข้าวเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไอ้เรือ10ลำกับแม่ค้า47ลายท่านว่าอยู่รอดไหมรอดเพราะคนอัมพวา 5,000 คนออกมากินข้าวไม่หุงข้าวกินถามว่าคนอัมพวาจนลงไหมไม่กินข้าวมื้อเย็น3วันมันก็ไม่ได้ลำบากหรอกเพราะก๋วยเตี๋ยว20 30คนละชาม2ชามเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่เมื่อสักครู่ท่านที่บอกว่าถูกปีแรกก็คือคนในจังหวัดนี้เที่ยวคนสมุทรคนราชบุรีเที่ยวนะครับแล้วอย่าลืมว่าผมบอกแล้วว่าตลาดน้ำพวาเนี่ยไม่ใช่ตลาดของนายกเป็นตลาดของคนอัมพวาเพราะนั้นอัมพวามีคน 5,000 คนถ้าเขาคิดว่ามันคือตลาดของเขาเนี่ยเขาชวนเพื่อนเที่ยวไหมครับถ้าคน 5,000 คนชวนเพื่อนคนละ10คนผมได้ลูกค้าเท่าไหร่เห็นไหมครับมันมีกระบวนการมันไม่ใช่ผมไม่ได้มีงบโฆษณาถ้าจำเป็นต้องใช้งบโฆษณาถูกไหมครับนั่นคือกระบวนการเริ่มแรกท่านต้องลืมนะครับว่าวันนี้ธรรมมวลไม่เคยมีใครมาทอก็ไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเขามาเมื่อมันทั้งอย่างมันเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหรือจะดิวกับใครหรือจะเดินไปหาใครเนี่ยมีเวลาพูดเรื่องตลาดน้ำเนี่ยเวลาผมคุยเรื่องตลาดน้ำคนรับฟังผมมีอยู่สองประเภทนะครับนิ่งๆกับสวนมาว่าบ้าหรือเปล่า นะครับแต่เราก็มองว่าทั้งหมดมันคือกระบวนการมันต้องคือเรามันบอกไม่ได้ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่แต่ทั้งหมดมันมีแม้กระทั่งแท็กติกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าคุณวางเป้าหมายหรือวางวิสัยทัศน์อย่างเดียวคุณต้องย่อยกระบวนการย่อยวิธีการทำงานลงมานะครับเพราะว่าปีแรกเนี่ยเราต้องลงไปช่วยผู้ประกอบการทุกด้านนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆร้านค้า40 50รายแล้วบูมไม่ใช่นะครับทำโจทย์ของผมคือทำยังไงให้เขารอดก่อนนะครับรักนายกอยากมาช่วยเปิดร้านขายของให้นายกแต่ขาดทุนวันละ100จะรักผมสักกี่วันเนาะถูกไหมครับแต่ท่านเชื่อไหมว่าถ้าร้านค้า40กว่ารายห้าสิบรายเนี่ยมีกำไรวันละ100เนี่ยรายที่51เกิดไหมแต่ถ้าขาดทุนวันละ100เนี่ยลึกจริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของผมคือทำยังไงให้เขาอยู่รอดกันถ้าทั้ง40รายอยู่รอด50รายอยู่รอดรายที่51เกิดเพราะฉะนั้นการที่เขาจะอยู่รอดได้1คนข้างในพื้นที่ต้องช่วย2รัฐคือผมเนี่ยโชคดีว่าเราอยู่ใน2บทบาทคำว่าผู้นำนะครับผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยผมมาจากการเลือกตั้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งนั่นคือเขามาเลือกเราเพราะเขาคาดหวังจะให้เราเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับโพสิชันของผู้นำที่ไม่เป็นทางการอยู่แล้วในวันที่เราทำงานการเมืองนะครับพอเรามาเป็นนายกเราเป็นผู้นำขององค์กรด้วยในที่เรียกว่าเป็นผู้นำที่เป็นทางการเพราะผมสามารถสั่งข้าราชการได้ในกรอบของกฎหมายสามารถใช้เงินงบประมาณในกรอบของกฎหมายได้ CEM ใช้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันถึงว่ามันอัมพวาเนี่ยผมโชคดีคือผมอยู่ในสองสนามนะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งแต่ละอันมันมีข้อดีข้อเสียนะครับทั้งสองอย่างคือผู้นำที่เป็นทางการเนี่ยมันคุณคอนโทรลได้เฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาถูกไหมครับแต่ถ้าการคุณจะไปเปลี่ยนเมืองคุณคอนโทรลได้ในสิ่งที่คุณให้คุณให้โทษแต่ถ้าท่านจะต้องไปนำชาวบ้านให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนมุมมองเนี่ยท่านสั่งได้ไหมไม่ได้ครับว่ามันไม่เกิดเพราะนั้นนี่คือเป้าหมายแรกของอัมพวานะครับ72กิโล1ชั่วโมงตรงอัมพวาผมมีคนขาย 5,000 คน
กรุงเทพผมมีคนต้องการซื้อ10ล้านคนนั่นแหละคือเป้าหมายในช่วงแรกทำไงให้คนกรุงเทพมาเห็นไหมครับคนกรุงเทพออกจากกรุงเทพได้วันไหนศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เย็นๆได้1ชั่วโมงเห็นไหมครับแล้วถามว่าก็จะมีคนถามผมอีกนายกสงสัยไหมครับวันจันทร์คนอัมพวาทำอะไรอันนั้นส่วนหนึ่งแต่อย่างแรกก่อนทำทั้งหมดอะไรไหมครับเอาเงินไปฝากก็คุณค้าขายศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์คุณไม่เอาเงินไปฝากใช้ชีวิตได้พักเทศบาลเก็บขยะทำความสะอาดเห็นไหมครับมันบาลานซ์ของชุมของเมืองของชุมชนของระบบผมไม่จำกัดคนตีตั๋วเข้ามาวาได้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่เป็นระบบปิดไม่ใช่เป็นอุทยานแห่งชาติที่จะไปลิมิตคนได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องลิมิตโดยกิจกรรมนะครับแต่ถามว่าผมห้ามอัมพวาเป็น30วันไหมผมไม่ได้ห้ามแต่ไม่ใช่หน้าที่รัฐชาวบ้านต้องเก่งถ้าชาวบ้านเก่งผมก็ไม่กลัวผู้ประกอบการข้างนอกอีก4วันคุณหาถ้าอีก4วันคุณหาได้คุณไม่ต้องกลัวคนข้างนอกมาแข่งกับคุณนึกออกไหมครับแต่บางอย่างเนี่ยพอรัฐไปเร่งเนี่ยพอโตเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาว่าเวลาทอประชาสัมพันธ์ที่เที่ยวไหนเนี่ยโอ้โหถล่มเละเทะขยงขยะเดี๋ยวมีใครมาจากทอป่ะครับพาดพิงไหลองค์กรจริงๆเขาต้องบอกว่าเขาเก่งเพราะว่าเขาทำหน้าที่เรื่องการตลาดจริงๆเรายังไม่เข้าใจองค์กรนะครับทอเนี่ยคือมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่คนสร้างโปรดักต์เขาไม่ใช่ฝ่ายผลิตเขาเป็นแค่ฝ่ายการตลาดเพราะฉะนั้นเขาหยิบอะไรเขาขายได้นะแปลว่าเขาเก่งนะครับแต่ปัญหาคือเราชีวิตคนไม่ใช่โปรดักต์นะครับมันต้องมองเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ความพร้อมต่างๆมันไปได้ไหมนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เรามองอัมพวานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปภูมิสังคมเนี่ยเราจะเห็นว่าอัมพวาเนี่ยมีความสำคัญอยู่3ด้านนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ก็ในฐานะที่นี่เป็นที่ประสูติของรัชกาลที่2คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับแล้วก็เป็นที่ประสูติของมเหสีในรัชกาลที่1และรัชกาลที่2เป็นคนอัมพวานะครับเมืองที่นี่ในอีกชื่อหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเมืองราชนิกุลก็คือฝั่งแม่นะครับในเพราะฉะนั้นเมืองนี้จะมีความสำคัญในมิติของประวัติศาสตร์ในด้านแต่ก็คือช่วงต้นรัตนโกสินทร์แต่อัมพวาเนี่ยเป็นชุมชนตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีบทบาทในฐานะความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในรัชกาลที่สองซึ่งท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านวรรณกรรมด้านดนตรีด้านต่างๆไว้เนี่ยมากมายนะครับสิ่งหนึ่งมันถูกถ่ายทอดลงไปในชุมชนครูเอื้อรู้จักกันนะพอทันวงสุนทราภรณ์ครูเอื้อคนอัมพวานะครับวันนี้ได้ประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโกนะครับถ้าเมื่อสักหลายปีที่แล้วใครดูเรื่องโหมโรงบ้างตัวเอกก็คือคนอัมพวาหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมืองที่มันมีเบสของสังคมของเศรษฐกิจที่ดีของสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเมืองพวกนั้นเนี่ยมันจะสร้างศิลปินนะครับเพราะไอ้เมืองที่มันวุ่นวายมันไม่เคยเกิดศิลปินเราเชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเห็นว่าเมืองมันมีมิติเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคอันนี้ความสำคัญของผมว่าความด้านมันก็ก่อให้เกิดความสำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่นี่
ทำไมสมเด็จพระเทพรัตนเสด็จอุทยานร.2ทุกปีถ้าใครดูก็จะมีการแสดงโขนนะครับหรือแม้กระทั่งส่งพระกรุณาให้ทางมูลนิธิร.2เนี่ยทำโครงการยุวศิลปินเด็กในจังหวัดนี้สามารถเรียนนาฏศิลป์กีตศิลป์ฟรีนะครับผมว่ามือนี้เป็นความโชคดีของเบืองด้วยนะครับที่เจ้านายให้ความสำคัญ ความสำคัญขอโทษครับความสำคัญด้านระบบนิเวศความสำคัญด้านระบบนิเวศที่นี่เป็นเขาเรียกเป็นที่ลุ่มปากอ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่เวศนิเวศที่เนี่ยเป็นที่ระบบนิเวศสามน้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยมีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วพอระบบนิเวศดีเนี่ยใครได้กำไรคนพื้นที่ท่านรู้จักใครมาดูหิ่งห้อยเราบ้างครับถามว่าคนอัมพวาต้องลงทุนซื้อหิ่งห้อยไหมเห็นไหมครับนี่คือความโชคดีของระบบนิเวศความโชคดีของสิ่งแวดล้อมที่มันยังสมบูรณ์อยู่นะครับหิ่งห้อยเนี่ยไลฟ์ไซเคิลเขาอยู่ในน้ำวงจรชีวิตเขาคล้ายผีเสื้อนะครับไอ้ส่วนที่เรามาดูเนี่ยมาดูคนใกล้ตายนะไอ้ที่เขาขึ้นมากระพริบแสงเนี่ยเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก่อนตายครับจริงๆเป็นแซสสตอรี่แล้วก็จากไข่เป็นตัวอ่อนแล้วก็มาเป็นหิ่งห้อยหลุบจะคล้ายๆผีเสื้อนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณภาพน้ำมันไม่ดีเนี่ยไอ้ช่วงที่มันเป็นตัวอ่อนเป็นไข่เนี่ยมันตายหมดเพราะว่าตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะไปอยู่ในหอยเปลือกเดี่ยวซึ่งจะอยู่แถวรากต้นลำพูรากต้นจากนะครับพวกนั้นเนี่ยเขาเรียกเป็นระบบนิเวศริมตลิ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีไม้จากมีต้นลำพูพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารนะครับของพวกสัตว์ไวอ่อนเพราะว่าถ้าเมืองเป็นเคลนแข็งทั้งหมดไอ้ระบบนิเวศตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วก็เราถึงแต่ละบริบทมันมีเรื่องย่อยๆนะครับหรือเรื่องเดียวเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยพอเราศึกษาไปเยอะๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีความรู้มากหิ่งห้อยในประเทศไทยเนี่ยมี100กว่าสายพันธุ์นะครับที่อัมพวามี4สายพันธุ์เขาเรียกเป็นสายพันธุ์น้ำก่อยมีทั้งเหนือทั้งอีสานพวกนั้นจะเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในป่าดิบชื้นแต่วันนี้ถามว่าป่าดิบชื้นแล้วเหลือสักกี่ที่ ไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันระบบนิเวศมันถูกทำลายสิ่งเหล่านี้มันก็หายไปด้วยนะครับแล้วก็มีการประชุมหิ่งห้อยโลกเห็นไหมคนไทยก็ยังไม่เคยรู้ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพศูนย์ศึกษาวิจัยหิ่งห้อยในประเทศไทยอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเชียงใหม่ครับศูนย์พฤกษศาสตร์เชียงใหม่เป็นโครงการวิจัยหิ่งห้อยเป็นพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมเรื่องพวกนี้คนยังไม่เห็นแต่ทั้งหมดมีคอนเทนต์แล้วท่านคิดดูว่าปีผมอยู่ผมจำพ.ศ.ไม่ได้ปีนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมหิ่งห้อยโลกนะครับมันมีประชุมหิ่งห้อยที่อเมริกาก็มีที่ญี่ปุ่นมีแต่พวกนั้นก็จะเป็นซีซั่นหน้าร้อนก็ถึงจะมีแถวแคลิฟอร์เนียแถวอะไรจะมีหิ่งห้อยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหิ่งห้อยประชุมที่เชียงใหม่แต่เวลาดูหิ่งห้อยท่านว่าต้องดูที่ไหนเห็นไหมครับแล้วใครได้เงินคนอัมพวาได้เงินไหมได้ดิครับท่านต้องมาดูตอนกลางคืนท่านต้องนั่งเรือถูกไหมครับไม่ใช่ท่านมาแล้วพรุ่งนี้ท่านกลับอย่างนี้ท่านมาชั่วโมงแล้วท่านกลับไม่ได้เงินเท่าไหร่เห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งวิธีคิดเนี่ยจริงๆแล้วอัมพวาปี47เนี่ยมันไม่ได้ทำพร้อมกันนะครับปี47เนี่ยผมเริ่มตลาดน้ำอัมพวาแล้วท่านเชื่ออะไรไหมท่านว่าปี47จะมีใครมาช่วยผมทำงานวิจัยตลาดไหมไม่มีหรอกครับไม่ใช่ไม่น่าไม่มีเพราะนั้นแล้วใครควรจะทำวิจัยตลาดนายกครับผมไปสั่งใครก็ไม่ได้หรอกทำเองวิจัยตลาดคืออะไรไหมเดินตามนักท่องเที่ยวแล้วแอบฟังก็คุยอะไรกัน
โอ้มีแต่ของกินไม่มีของฝากเออเดินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรเห็นไหมครับนั่นคือวิจัยตลาดตรงเลยแต่ในกระบวนการทั้งหมดในสิ่งที่เราไม่ใช่ไปแอบฟังเขานินทาใครนะครับเราฟังเขาพูดถึงเมืองเรายังไงแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านอ้าวเขาบอกมีแต่ของกินไม่มีของฝากไปคิดกันเอาเองนะครับจริงๆเนี่ยเวลาทำงานจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะหรือแม้กระทั่งวันที่เริ่มตลาดน้ำเนี่ยท่านเชื่อไหมชาวบ้านมาถามโอเคยินดีมาร่วมมือกับนายกบอกเลยทำอะไรทำหมดนายกแล้วหนูจะขายอะไรดีเอาแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยผมจะรอดหรือเปล่าแต่สิ่งที่บอกคืออะไรไหมครับคุณกลับไปบ้านพ่อแม่ทำอะไรอร่อยอันนั้นแหละไปเรียนเสียเงินไหมเห็นไหมครับเล่าเรื่องได้ไหมทำมา7ชั่วโคตรแล้วเห็นไหมฝีมือยายฝีมือเห็นไหมครับความรู้มันอยู่ในสิ่งที่คุณมีแต่คุณไม่ได้เห็นไม่ได้มองไม่ได้ให้คุณค่าเพราะนั้นกระบวนการของผมคือผมมองการให้คุณค่าก่อนเพราะนั้นคุณค่าปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมีคุณค่าเนี่ยมูลค่ามันจะตามมาทำไมเราซื้อกระเป๋าหรือวีตองเพราะมันมีคุณค่าเราเชื่อเราหิ้วแล้วมันดูดีมันดูรวยมันเป็นองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่ามันอาจจะแข็งแรงนะครับมันก็เป็นความเชื่อเห็นไหมครับเพราะมันก็ขายได้เพราะฉะนั้นตัวคุณค่าเป็นตัวสำคัญถ้าใครเพราะไอ้กระเป๋าทรงหลุยส์วิตตองมันก็ทำได้หมดเป็นก่อนอะไรนะที่ถุงใส่ลุงไงที่เป็นแฟชั่นโชว์แต่ไม่เห็นคนไทยถือบ้างเลยถุงใส่ลุงนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ถนัดการสร้างคุณค่านะครับคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามที่เราจะเรียกนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราหยิบทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนี่คือคุณค่าเห็นไหมครับที่จะใช้คุณค่าของชุมชนคุณค่าของอัมพวานะครับจริงๆสิ่งที่มองก็คือคนหลายท่านมองว่าอัมพวาเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งหรือคุณค่าของอัมพวามันคืออะไรนะครับวันนี้ถ้าเราบอกภาคเหนือท่านนึกเมืองนึกผู้คนนึกการแต่งกายนึกภาพของคนพวกเหนือภาคเหนือออกไหมถูกใช่ไหมครับภาคอีสานท่านนึกออกไหมครับภาคใต้แล้วภาคกลางพารากอนแต่มันไม่ชัดเห็นไหมครับมันมีชีวิตน้ำมีชีวิตคลองจริงๆในภาคกลางมันคืออัมพวาเนี่ยมันคือบริบทของวิถีชีวิตของคนไทยภาคกลางที่ใช้น้ำใช้คลองอยู่ถูกครับครับสิ่งเหล่านั้นแหละที่นี่มีคลองหมด300กว่าคลองเห็นไหมผมจะเป็นเวนิสโดยผมไม่ต้องของงบประมาณรัฐมาขุดคลองเห็นไหมเพียงแต่มันต้องกำหนดยุทธศาสตร์เหล่านี้ให้มันชัดว่าเมืองนี้มันควรจะไปทางไหนนะครับชาวบ้านหรือข้าราชการอย่างนี้ครับเวลาเราทำงานเนี่ยท่านว่า100คนเนี่ยใน100คนเชื่อผมสักกี่คนนะโอ้ยให้น้อยจังโอเคอ่ะแล้วอีก70เป็นไหนมันจะมีสัดส่วนอย่างนี้ประมาณเนี่ยครับ30แล้วก็กอดอกดูเดียวด้วยไม่ดีฉันถอยอีกประมาณสัก50ไอ้นี่กลุ่มใหญ่สุดแล้วก็จะประเภทค้านหัวชนฝายังไงยังไงก็ทำไม่ได้ใครจะมาเที่ยวอัมพวามีแต่คนย้ายออกจากอัมพวาฉันอยู่มาทั้งชีวิตนายกเพิ่งจะกลับมาจะรู้ได้ยังไง อีก 20% แต่เวลาเราทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราประชุมแล้วมีปัญหาเวลาเราทำงานเราไปให้ความสำคัญกับคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะเราต้องการไปเปลี่ยนความคิดเขาถูกไหมครับท่านอย่าไปเถอะครับไม่มีวันเปลี่ยนได้ ใช่เพราะฉะนั้นเวลาผมทำงานผมจะไปโฟกัสกับคนที่พร้อมจะตามเรา20คนแรก30คนแรก
แล้วถ้า20คนแรก30คนแรกหรือแม่ค้า40รายแรกเนี่ย success ท่านว่า50ตามไหมแล้วไอ้20มันเป็นปัญหาไหมไอ้ที่ไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่ปัญหาไงคือท่านมองผ่านมันไปมันไม่ได้ทำให้เกิดถูกไหมครับถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านต้องไปโฟกัสคุณท่านจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นท่านหาผู้ตามให้เจอไม่ใช่หาคนทะเลาะไม่ใช่หาคู่กรณีแต่นะครับแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รับฟังเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยจริงๆมันคือกระบวนการประชาธิปไตยคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยบางทีมุมมองเขาดีด้วยซ้ำมันทำให้เรารอบคอบขึ้นคุณต้องมองว่าคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ปัญหานะครับคนไม่เห็นด้วยเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นกระจกในอีกมุมมองนึงให้เราทำการบ้านมากขึ้นหนักขึ้นทำโจทย์ให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่จริงๆต้องขอบคุณเขาด้วยนะถูกครับเพราะท่านลองนึกภาพดิถ้าท่านมีลูกน้องหมดไม่มีลูกน้องคนไหนท้วงท่านเนี่ยเวลาท่านลงเหวๆหมดเลยนะถูกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการประชาธิปไตยจริงๆมันนั่นคือเบสิกของประชาธิปไตยแต่กระบวนการขับเคลื่อนเนี่ยท่านจะเคลื่อนจับกลุ่มไหนไปเคลื่อนเห็นไหมครับท่านต้องแยกคนออกเป็น3กลุ่มเวลาทำแอคชั่นแพลนหรือลงไปจริงๆแล้วโดยจิตวิทยาเนี่ยคนไทยโดยจิตโดยหลักการโดยบรรทัดฐานเนี่ยคนไทยจะเป็นคนนิ่งๆฉันไม่แสดงความคิดฉันเพราะฉะนั้นเห็นไหมแต่ถ้าดีฉันเอาด้วยเห็นไหมครับคนกลุ่มนี้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างกลุ่มที่ success ปุ๊บมันจะมีกลุ่ม follow ตามต่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะใช้อยู่อย่างก็คือ first come first serve ใครให้ความร่วมมือก่อนไปก่อนเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านว่าพอ40ปุ๊บเนี่ยที่เหลือมจะมาเร็วแล้วถูกไหมครับเขาช้าเขาก็ยิ่งอดเราก็ใครมาก่อนเราก็ช่วยก่อนไม่ใช่ไปช่วยพร้อมกันต้องมองอย่างนี้ครับถ้าท่านเป็นครูเนี่ยท่านสอนให้นักเรียนสอบได้ที่หนึ่งมันบททั้งห้องได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับคำว่าไม่ทิ้งใครเนี่ยไว้ข้างหลังเนี่ยปัญหาคืออย่างนี้ครับผมมองว่าวันนี้เราพูดถึงธุรกิจเนี่ยเราอาจจะพูดคำว่าฟรีเทรดฟรีเทรดก็คือค้าขายเสรีแต่ถามว่าค้าขายเสรีเนี่ยคนเท่ากันไหมไม่เท่าความเก่งทุนความสามารถเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือมันต้องแฟร์เทรดมันต้องยุติธรรมถูกไหมครับถ้าคุณแข่งคุณก็ต้องยุติธรรมต้องเสมอกันถูกไหมครับผมไปเร่งเศรษฐกิจผมก็ต้องเบรกเศรษฐกิจบางตัวเพื่อให้ชาวบ้านผมขึ้นมาทันถ้าผมไปเร่งอัมพวา7วันพวกนี้กระเด็นหมด จะไปอยู่ที่ไหนถามคนสมุยได้อยู่สมุยไหมวันนี้เอา เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยถึงบอกว่าการไม่ทิ้งไทยเนี่ยมันต้องเรียกถ้าเป็นภาษามวยก็คือมันต้องเอารุ่นเดียวกันมาชกกันนะคุณเอาโรงแรมระดับเชนระดับโลกมาถามว่าโรงแรมอัมพวาตายสิครับสู้ไม่ได้แต่วันนี้เขาไม่มาหรอกเพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวมันยังไม่ได้โตถึง60 70แต่ถึงบอกว่าแต่ถ้าโรงแรมอย่างเงี้ยพัฒนาตัวเองขึ้นหาลูกค้าตัวเองได้มากขึ้นขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นวันจนวันหนึ่งเขาสามารถมีลูกค้าเต็มทุกวันได้เนี่ยเมืองมันเต็มเองนะครับมันจะเปลี่ยนแล้วเขาจะแข็งแรงเห็นไหมครับมันต่างกันแค่มุมมองกับวิธีคิดแค่นั้นเองบางอย่างมันเร่งไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ดีๆท่านอย่าลืมนะครับเวลาผมเชื่อว่าร้อยกว่าท่านที่อยู่ในห้องนี้พื้นฐานด้วยสังคมประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ผมว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าตรงกันข้ามเวลาผมเป็นนายกอีกฝั่งที่คือชาวบ้านคนในชุมชนท่านว่าคนในชุมชนทั้งชุมชนอัมพวาเนี่ยจบปริญญาตรีหมดไหมแล้วจบปริญญาตรีเยอะหรือน้อยโอ้เยอะจัง30เขาไม่อยู่นี่แล้วครับเขาไปกรุงเทพ ไอ้ที่เหลือมันอยู่นี่นิดเดียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มข้างล่างเนี่ยถึงบอกว่า
ไอ้เนี่ยคือโจทย์เพราะฉะนั้นเวลาทำงานเราต้องรู้ว่าเหมือนท่านลองนึกภาพว่าถ้าท่านเป็นครูแล้วมีตั้งแต่ในห้องนี้มีตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงปริญญาตรีแล้วอยู่ด้วยกันแล้วท่านจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมมันแยกไม่ได้หรอกครับเพราะมันไปแยกประสบการณ์อย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือทำให้เขาเห็นเป้าหมายด้วยกันก่อนแล้วก็ค่อยไปเดซซิ่งแต่ละคนคนนี้พร้อมเรื่องนี้ก็ไปช่วยอย่างนี้นะครับคนนี้จริงๆก็เหมือนกับนอกจากทำเบื้องยังต้องรับเป็นที่ปรึกษาด้วย เวลาเขามาคิดเราก็ทำไมไม่ทำเรื่องนี้คนนี้เขามีความพร้อมมีทุนอย่างนี้ทำไมไม่ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการเป็นผู้นำคือต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะครับท่านเชื่อไหมว่าเดี๋ยวบอกจะไปแล้วปี47ผมทำตลาดน้ำแล้วเราก็มานั่งคิดเอ๊ะทำไงมากินแล้วก็กลับบ้านทำไงให้คนอยู่นานขึ้นนะครับจริงๆหลักคิดก็คือหลักคิดของธุรกิจห้างทำไมติดแอร์เย็นทำไมคนไปอยู่นานขึ้นคนยิ่งอยู่นานคุณยิ่งเสียเงินวันนี้ในห้องนี้มีคิดว่าใครคิดว่าจะไม่จ่ายเงินบ้างครับที่มาเพราะว่ามีแต่ว่าจะซื้ออะไรดีเห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมซึ่งมันต่างนะถ้าท่านไปทำงานบางทีท่านไม่ได้เห็นไหมพนักงานที่คนเข้ามาในเมืองเนี่ยอย่างแรกเลยไอ้นี่คือเป็นพฤติกรรมโดยเฉพาะคนไทยจะซื้ออะไรดีถูกครับนั่นคือคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่พร้อมจะใช้เงินไม่มีใครจะไปเที่ยวเราบอกเที่ยวรอบนี้ฉันจะไม่จ่ายสักบาทไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอกถูกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เลยมามองว่าปี47ผมทำตลาดน้ำปี48เราไปใส่เรื่องเรือหิ่งห้อยเราไปใส่โฮมสเตย์ท่านลองนึกภาพนะกินอิ่มลงเรือดูหิ่งห้อยมา5โมงเดินตลาด6โมงถึง1ทุ่มลงเรือดูหิ่งห้อยตอนทุ่มขึ้นประมาณ40นาทีขึ้นมา2ทุ่ม2ทุ่ม1แม่ค้าได้เรือได้พอ2ทุ่มมีที่นอนไหมถ้านอนคนอัมพวาได้อะไรไหมครับขายข้าวมื้อเช้าได้มือจะขายมื้อเดียวเห็นไหมครับรูปของคนที่อยู่ในเมืองนานขึ้นเพราะฉะนั้นต้องกินอย่างน้อยๆท่านต้องกินข้าวอย่างน้อย2มื้อแล้วเผลอๆ3มื้อมื้อกลางวันของวันรุ่งขึ้นถามว่าเม็ดเงินอยู่ที่ไหนมันตกอยู่ในกลางวันนะครับแล้วก็ปี53ให้อาจารย์โจ้เขาช่วยประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยมาทำคือเวลาเราทำงานเนี่ยที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำคือ decision making ถูกไหมครับอันนี้ปัญหาการ decision making เนี่ยหรือการตัดสินใจเนี่ยคุณตัดสินใจบนอะไรบนประสบการณ์หรือบนข้อมูลถ้าคุณตัดสินใจบนความรู้สึกหรือประสบการณ์มันไบแอสมันอาจจะพลาดได้แต่ถ้าคุณตัดสินใจบนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ข้อมูลนั่งเทียนนะถ้าคุณตัดสินใจบนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถกำหนดยุทธศาสตร์หรือการเดินต่อได้อะไรคือใครใครคือซึ่ง ในปี53เนี่ยตัวเลขเดี๋ยวอันนี้ค่อยแจกเขาแล้วกันบังเอิญไม่ใช่เล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นแชร์ประสบการณ์แล้วกันผมคงไม่ใช่อาจารย์ไม่ถนัดเราแลกเปลี่ยนกันแล้วกันผมว่าทุกท่านก็มีประสบการณ์ก็เลยมามองว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนโอเคแปลว่าไม่หลับกันครับขอบคุณอัมพวาปี53เนี่ยเราได้มาขอบคุณต้องขอบคุณคือการทำงานเนี่ยมันไม่ได้คนเดียวถูกไหมครับมันต้องเอาความเก่งของแต่ละคนผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมเป็นคนใช้คนเก่งต่างกันนะครับเพราะการเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องเก่งถูก put the man on the right job แค่นั้นเองคุณใช้คนให้เก่งเคลื่อนคนให้ได้กำหนดด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพราะมีคอนเนคชั่นนะครับฟรีไม่เสียเงินอาจารย์โจ้ครับก็ทีมเขาส่งนักศึกษามาเก็บข้อมูลฟรีประเทศผมไ
นิสัยไม่ดีไม่ชอบใช้ของเสียเงินแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่งานวิจัยสำหรับธุรกิจอันนี้มันเป็นงานวิจัยสำหรับเมืองถูกไหมครับแล้วก็เด็กก็ได้ทำงานถูกแล้วมหาลัยก็ได้เครดิตทุกคนก็คือวินวินนะครับไม่ใช่เงินแต่เราก็อยู่ในภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วข้อมูลที่เราได้เนี่ยปี53คือเรามีนักท่องเที่ยวปีอัมพวานะครับช่วงอัมพวารถติดคนติดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวปีละ 1,500,000 คนใช้จ่ายคนละ 1,000 บาทมาอัมพวาเฉลี่ยปีละ3ครั้งอายุเฉลี่ย16ถึง35ที่มาเที่ยวเป็นผู้หญิง 60% ผู้ชาย 40%ใช่ไหมครับเน้นตัวเลขคร่าวๆมหาไม่เจออยู่ไหนมันโชว์เปิดได้ทีรู้สึกจะมีนั่นคือข้อมูลถามว่าท่านเป็นผู้นำปุ๊บท่านมีข้อมูลอย่างเงี้ยท่านจะทำอะไรบ้างทูหนึ่งสิ่งที่เห็นคืออัมพวาปีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยปีประมาณ 1,500 ล้านถ้าเทียบเศรษฐกิจโลกมันไม่ใหญ่หรอกครับแต่ท่านอย่าลืมหารด้วยฐานประชากรคนจังหวัดนี้มี 200,000 คนแล้วก็หารเอาเองลองดูเห็นไหมครับมันจะโตแล้วรายได้ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเม็ดเงินพวกนี้ 1,500 ล้านมันไม่ได้ไปอยู่ที่คนใดคนหนึ่งนะมันอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ร้านขายอาหารที่พักเรือหิ่งห้อยแล้วพวกนี้เนี่ยในมูลค่าทางเศรษฐกิจมันไม่ได้หมุนรอบเดียวนะครับร้านอาหารต้องไปซื้อของสดตลาดไม่คูณ7นะถ้าทางเศรษฐศาสตร์ที่พักได้ก็ไปซื้อของไอ้วัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถูกไหมครับลูกจ้างมีเงินก็ซื้อเสื้อผ้าจ่ายค่าเทอมลูกเห็นไหมมันเงินมันจะหมุนทั้งระบบซึ่งมันมหาศาลเพราะเราจะต้องมองก่อนว่าเงินเม็ดเงินจากภาคอุตสาหกรรมกับเม็ดเงินที่กระจายลงชุมชนเนี่ยมันต่างกันท่านลองคิดว่าบริษัทวันนี้ตัวเลขประเทศไทยที่มันหลอกๆก็คือเราชอบวัด GDP แต่พอ GDP นี่ท่านเอาตัวเลขภาคอุตสาหกรรมมาอันนี้ถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหนึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยท่านเก็บเงินไว้กับกระเป๋ากับส่วนที่จ่ายออกอันไหนมากกว่ากันในกระเป๋าท่านเก็บกำไรไว้มากกว่าส่วนที่จ่ายเอาก็คือลูกจ้างที่จำเป็นต้องจ่ายเห็นไหมครับมันไม่ได้กระจายทั้งก้อนนะแต่ไอ้1,500 ล้านของการท่องเที่ยวนี่มันกระจายทั้งก้อนมันเป็นของทุกคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่มันเคลื่อนแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องของdecision making on data เนี่ยพอมันมีฐานข้อมูลอย่างนั้นเนี่ยถามว่าชาวบ้านรู้เรื่องมั้ยดูผลวิจัยไม่รู้หรอกครับหน้าที่ใครเราเชิญชาวบ้านมาประชุมวันนี้ตัวเลขมันอย่างนี้นักท่องเที่ยวอายุ15ถึง35มาอัมพวาถามว่ากินทองหยิบฝอยทองเป็นโลไหมครับอย่างแรกคุณต้องรีแพคเกจจิ้งทำโปรดักต์ใหม่เพื่อเซฟคนอีกรุ่นเกิดเสื้อยืดเกิดคอนเทนต์เห็นไหมครับถูกเพราะแต่ละยุคของอัมพวาเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เราต้องมองคำว่านักท่องเที่ยวก่อนต้องแยกเซกเมนต์ย่อยนะมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเดียวหมดมันมีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มดูงานนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นต่างชาติซึ่งคนเหล่านี้พฤติกรรมไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องให้ผมอย่างนี้ครับผมจะให้ตลาดนำก็คือถ้าต้องการให้เมืองโตเนี่ยมันต้องสร้าง demand over supply เพราะฉะนั้นถ้าไอ้40ล้านอย่างที่บอกว่า40ล้านขายดีหมดล้าน41เกิดถูกไหมครับขณะเดียวกันหน้าที่ผมต้องไปทำการตลาดเพื่อให้คนรู้จักเราขึ้นเดิมคนอัมพวารู้จักตลาดน้ำอัมพวานั่นคือคนหน้าพันคนจังหวัดนี้รู้จักคือคน200,000พอคนกรุงเทพมันกลายเป็นฐาน10ล้านพอคนทั้งประเทศไทยมันกลายเป็น60ล้านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันฐานใหญ่มันก็พอทุก
ทุกคนมันสักเซสมันก็จะเกิดการขยายตัวของฐานธุรกิจแต่ถ้าร้านเขาเรียกร้านมีมากกว่าคนซื้อท่านว่ารอดไหมถูกครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอีกตัวหนึ่งคืออันนี้นอกเรื่องอ่ะพอคุยทีก็นอกเรื่องวันนี้เราทำท่องเที่ยวชุมชนนะครับปี47เนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีตลาดน้ำแต่ท่านว่าวันนี้ตลาดน้ำในประเทศไทยมีกี่ที่เป็นร้อยคนนอกมีไหมมีครับมันห้ามไม่ได้นะครับมันไม่ใช่พื้นที่ปิดต้องแยกก่อนผมไม่ได้มีอำนาจอย่างน้อยแต่ท่านก็ต้องคิดว่าอย่างน้อยก็คนไทยอ่ะถึงจะเป็นคนนอกนะครับผมไม่อยากให้เราคิดจนเราไม่รับคนนอกก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานพวกนี้คนนอกถ้าเขาเข้ามาดีอยู่ในกติกานะครับบางทีเนี่ยคนพื้นที่ได้เรียนความรู้ใหม่ๆได้มีกระบวนการแข่งขันนะครับถ้าคุณอยู่ในสิ่งที่ไม่มีการแข่งขันคุณก็จะไม่มีการพัฒนาทั้งหมดมันเพราะว่าสุดท้ายมันจะให้ผมไปนำเขาทั้งตลอดเวลาไม่ใช่หรอกครับเมืองมันคุณต้องเดินด้วยคนภายในคนข้างล่างเองมันจะต้องเป็นฐานทรัพยากรนะครับสิ่งที่ถูกไม่ใช่การสั่งการเพราะว่าอีก30ปีผมก็ตายจะถามอัมพวามันต้องอยู่มันก็ต้องอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการคิดของคนหรือคนในพื้นที่เนี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็นการส่งต่อเรียกโอกาสในเมืองมันจะส่งให้ใครส่งให้ลูกหลานไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ย13ปีที่ผ่านมา สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเห็นคือผมเห็นเด็กอีกรุ่นกลับบ้านเดี๋ยวบ่ายนะครับท่านไปหาที่ชัยพัฒนาจะมีร้านมีกรอบร้านหนึ่งวันนี้ลูกชายจบวิศวะเนี่ยมาขายมีกรอบที่บ้านอยู่กับพ่อแม่แล้วขายดีด้วยอยู่ได้เห็นไหมครับนี่แหละคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดแล้วพอมันกลับแล้วมันได้อะไรท่านได้สังคมนะจากคนรุ่นแก่ที่ถูกทิ้งไว้ในชนบทเนี่ยถูกไหมครับวันนี้กลับมาได้ดูแลพ่อแม่ถูกครับแล้วเมื่อก่อนอยากกลับแต่ทำอะไรกินนะนั่นแหละครับวันนี้พอคนซื้อเข้ามาที่มาปีละล้านห้าแสนคนคุณไม่ต้องไปเช่าที่ถูกครับเพราะปัญหาคือการเคลื่อนของคนเข้าไปสู่เมืองใหญ่เนี่ยก็คือปัญหางานเพราะว่าเด็กอีกรุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ทำสวนมะพร้าวเนี่ยลูกถามว่าลูกเรียนเกษตรไหมเรียนเกษตรก็ยังเก่งถามว่าเรียนจบปริญญาตรีมา มาทำน้ำตาลมะพร้าวไม่ถูกไหมครับแต่ลองคิดภาพวันนี้พอมันเป็นเมืองท่องเที่ยวพ่อแม่มีสวนนะครับลูกวันนี้อาจจะจบการโรงแรมหรือโฮมสเตย์ก็ได้เล็กๆบนพื้นที่ตัวเองทำการตลาดบนโลกโซเชียลมาร์เก็ตติ้งได้เห็นไหมครับวันนี้โลกยิ่งเทคโนโลยียิ่งเป็นทางลัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่คือกระบวนการคิดที่เข้าไปในการพัฒนากรรมการเขาให้ขั้นเวลา20นาทีครับ เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับนอกเรื่องไปเยอะเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพัก20นาทีครับเลยครับขอบคุณครับโทษทีนะคะไม่ได้ให้พักค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเดินไปเข้าห้องน้ำก็แล้วแต่สะดวกนะคะช่วงนี้เป็นเปิดให้ทางฟลอร์ถามคำถามได้เลยค่ะได้เลยค่ะถ้าใครมีประเด็นก็ยกมือได้เลยนะคะยกได้นะครับผมก็นึกว่าพักสอบถามหน่อยได้ครับครับที่อัมพวาเนี่ยเราเคยมีการประเมินศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวไหมครับเพราะว่าเคยมาเที่ยววันเสาร์ที่เนี่ยจะแน่นมากๆครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยเมืองเนี่ยโดยหน้าที่ของเทศบาลตำบลอัมพวาเนี่ยผมมีฐานประชากรอยู่ 5,000 ครับเพราะฉะนั้นฐานประชากร 5,000 เนี่ยบนบริบทของโครงสร้างท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าเรื่องของการจัดเก็บขยะอะไรก็ตามเนี่ยมันรองรับคนประมาณ 5,000 หมื่นคนแต่ตอนนี้พอมันมาล้นเนี่ยนึกไหมครับยังไงมันก็โหลดแต่เราไปเบรกด้วยวันผมมีโอกาสเคลียร์เรื่องอัมพวาเนี่ยมีโอกาสเคลียร์เมืองได้คือวันจันทร์เห็นไหมครับจันทร์ถึงพฤหัส
ราะฉะนั้นมันเราไม่ได้เป้าหมายเพื่อที่จะขยายจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ตอนนี้เราสร้างแค่บาลานซ์มันแค่นั้นเองนะครับผมโดยนโยบายผมเดิมผมก็ไม่ได้บอกว่าผมต้องการเป็น7วันเคยมีหลายท่านมีผู้ใหญ่ทำไมนายกไม่ทำ7วันก็พยายามจะอธิบายให้เขาเข้าใจคือเราไม่ได้มองมิติเศรษฐกิจเรื่องเดียวถูกไหมครับแต่พยายามสร้างและวางแผนให้มันมีความสมดุลในทุกด้านเพราะว่าอย่างตอนผมอยู่เนี่ยปัญหาขยะแล้วก็ปัญหาคือถ้านักท่องเที่ยวปีละ1,500,000 คนเนี่ยถ้าอย่างน้อยนะไอ้ที่ท่านกินก็ล้านกว่าขวดแล้วนะใช่ถูกไหมครับมันมหาศาลจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือพื้นที่มันไม่สามารถทำลายได้นะครับเราก็ต้องใช้เอกชนขนซึ่งมันก็เป็นต้นทุนอีกเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่ลุ่มมันจะไปฝังกบไปย่อยสลายไม่ได้ก็ต้องไปจ้างเอกชนขนไปทำลายซึ่งก็เป็นต้นทุนซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เราก็ต้องคุยกับชาวบ้านว่าเอ้ยผมขออนุญาตผมขอเก็บนะอะไรเงี้ยแต่ในส่วนเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอะไรเนี่ยเราก็พาชาวบ้านไปนะครับแต่มันก็ยังมีย่อยๆอีกเอาชาวบ้านไปดูคัดแยกขยะที่พิษณุโลกกลับมาลูกน้องผมที่อยู่รถขยะบอกนายกไม่เหลืออะไรที่มีมูลค่าอยู่นี่ คือคัดแยกขยะบ้านเราเนี่ยเขาหยิบแต่ขยะมีราคาออกเขาไม่ได้แยก นึกออกไหมครับซึ่งอันนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ว่ามันก็จริงนะอะไรเงี้ยแบบบางทีมันหรือต้องมองก่อนว่าอย่างอัมพวาเนี่ยเทศบาลตำบลอัมพวาเนี่ยมันมีอยู่คนอยู่สองกลุ่มคืออัมพวาหรือเทศบาลตำบลอัมพวาเนี่ยเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งเกษตรกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะครับผมมีทั้งหมด10ชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาประมาณ6ชุมชนเนี่ยที่อยู่ในเขตเมืองแล้วอีก4 ชุมชนเนี่ยจะอยู่ในภาคเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีคิดกันอยู่ซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องทำย่อยไปอีกนะครับคนที่อยู่ภาคเกษตรทำไงให้เขามีรายได้จากตรงนี้หรือเขาอาจจะเป็นซัพพลายเออร์ให้ร้านค้าในตลาดนะครับคือมันมีดีเทลย่อยลงไปย่อยๆอีกนะครับจากคำถามที่แรกนะครับที่ถามเรื่องของการประเมินศักยภาพในการรองรับจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนแฮปปี้อาร์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเลยครับไม่ทราบว่าท้องถิ่นเนี่ยเคยมีความคิดจะขยายหรือว่าปล่อยให้มันฟรีซอยู่เงี้ยเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ของอัมพวาอยู่แล้วครับมันวันนี้มันตรงข้ามครับคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ต้องการเพิ่มจำนวนวันนะครับเพราะว่าปัญหาคือเราไม่ได้มองแค่ด้านธุรกิจนะครับแล้วก็พอเพิ่มจำนวนวันเนี่ยสิ่งที่ต้องตระหนักคือคนเราพร้อมที่จะแข่งขันไหมถ้าคุณเป็น7วันคนมาว่าพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดที่เป็น7วันไหมมันยังไม่ใช่อ่ะนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐควรสิ่งที่วางไว้ก็คือรัฐเราทำให้3วันแต่ผมไม่ได้ห้ามไม่ให้คนอัมพวาไปนะครับแต่ถ้าคนอัมพวาหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่สามารถทำต่ออีก4วันได้เนี่ยไปเถอะครับตอนนี้เห็นไหมครับเมืองมันจะไม่แข็งโดยแกร่งโดยรัฐแล้วมันจะแข็งโดยผู้ประกอบการโดยคนในชุมชนเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาเขาสู้ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราไปพยุงเขาทั้งหมดทั้ง7วันถึงตายนะครับตรงนั้นที่มองค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะจากที่ท่านนายกพูดถึงอะค่ะในบอกว่าเรามี3มิติในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจากที่ฟังมาเนี่ยก็อยากถามในเรื่องของสังคมนะคะทีนี้ในด้านของสังคมที่จะทำให้คนอัมพวามีความสุขเนี่ยนะคะมีในเรื่องของโครงสร้างของความคิดในการกระบวนการอย่างโอเคเราเห็นในเรื่องของมีเรื่องของบ้านเรื่องวัดเรื่องโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วต้องมองว่าในอดีตนะครับในโลกเนี่ยเราอยู่ในสังคมภาคเกษตรเพราะฉะนั้นบริบทของสังคมเนี่ยเขาเรียกมันเป็นโดยเฉพาะคนเอเชียก่อนคนเอเชียเนี่ยเขาเรียกจะเป็นครอบครัวขยายอยู่ด้วยกันนะครับเรียนหนังสือที่บ้านวัดโรงเรียนก็คือวัดก็คือสถานที่ที่เป็นมีตติ้งพอยต์ไปเวลาไปมีศาสนกิจก็ไปคุยกันไปรวมกันเราจะเห็นบริบทพวกนี้ในสังคมที่เป็นชนบทในกรุงเทพท่านจะไม่เห็นใช่ไหมครับจะน้อยอ่ะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็จะเห็นว่า
โรงเรียนวัดเนี่ยมันจะอยู่ชิดกันหมดแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยพอคนมันรู้จักกันหมดเนี่ยเขาเรียกมันเกิดอะไรไหมครับโซเชียลแซงชั่นถามว่าเด็กมันจะเก๊มันเก๊ได้ไหมท่านอยู่บ้านนี้ท่านรู้จักกับบ้านข้างๆเนี่ยท่านจะเปิดเพลงเสียงดังไหมไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเขาสรรเสริญถึงพระคุณบิดามารดาเพราะมันเป็นสังคมที่มันมีบรรทัดฐานของกติกาของสังคมซึ่งคนกรุงเทพเนี่ยท่านบ้านข้างบ้านท่านรู้จักไหมทำอะไรเป็นใครขายยาเปล่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นบริบทของสังคมที่บอกว่าน่าสนใจคือบริบทที่มันอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยที่มันมีนอมเพราะฉะนั้นคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะคุมทั้งระบบเลยว่าไอ้นี่ถ้าจะเกมมันเกมมากไม่ได้หรอกถ้าเกมต้องไปเมืองอื่นคนไม่รู้จักเห็นไหมครับเวลาเราจะทำอะไรไม่ดีเวลาคนต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่กล้าทำที่บ้านตัวเองท่านหนึ่งแม้สมมติหรือแม้กระทั่งผมกลับมาผมมาเนี่ยถามว่าผมจะไปเรียกลาภผลประโยชน์ผมจะไปอะไรผมก็กลัวพ่อแม่ผมเสียชื่อเห็นไหมครับมันมีนอมในสังคมที่มันเป็นสังคมของชุมชนนะครับซึ่งไม่ใช่เมืองใหญ่ต้องแยกกันอย่างกรุงเทพมันก็จะเป็นอีกบริบทนึงผมว่าไอ้นี่คือเป้าหมายที่สำคัญแต่ปัญหาคือพอมันเป็นนอมที่เป็นทัศนฐานของชุมชนที่เป็นเมืองเล็กปัญหาคือเศรษฐกิจอยากกลับมาแล้วเขาอยู่ไงขายของไม่ได้ผมส่งลูกจบวิศวะแล้วไงอ่ะวันนี้กลับมาพะวาทำอะไรกินถูกไหมครับไม่มีงานด้านวิศวะแต่วันนี้พอเมืองมันเกิดมันเริ่มมีโรงแรมเริ่มมีผมเริ่มอาจจะเริ่มกลับมาหาอาชีพได้นะครับมันก็จะเห็นบริบทที่มันค่อยๆโตไปแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่ได้ห้ามคนนอกเข้ามาในเมืองแต่ก็คือทำไงให้คนในเมืองที่เป็นรากเหง้าของคนในเมืองเนี่ยกลับมีโอกาสกลับถิ่นหรือกลับมาทำงานหรือหามีโอกาสเนี่ยเรียกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำมาหากินในบ้านเกิดตัวเองได้ค่ะอย่างนั้นถามต่อนิดนึงนะคะเพราะว่ากำลังมองว่าในการที่เราจะไปทำงานเคลื่อนชุมชนเนี่ยอย่างของอัมพวาเนี่ยร่วมกัน3ฝ่ายถูกไหมคะในการที่เราจะไปดึงผู้นำแต่ละฝ่ายออกมาในการจัดมามิทติ้งหรือแบบให้เรื่องของให้เขาเห็นถึงวิชั่นเรื่องของเป้าหมายเนี่ยอยากทราบว่ารูปแบบมันจะไปเริ่มไปทำอะไรยังไงมันจะแบบไกด์เป็นแนวทางอย่างแรกท่านต้องหาคนที่ใช่ก่อนเพราะมันไม่ใช่การสั่งนึกออกไหมครับถ้าท่านไปบอกในสิ่งที่เขาไม่อยากทำท่านว่าเขาจะทำไหมเห็นไหมครับมันจะไปอยู่คนที่กลุ่ม50กับกลุ่มไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องหากลุ่ม20ก่อนที่พร้อมจะทำเปิดวิธีคิดแอคชั่นด้วยถูกไหมครับเพราะสิ่งที่ท่านกับผมหน่างานคือท่านยังไม่ใช่เป็นลีดเดอร์จริงๆเป็นเหมือนคอนซัลท์ใช่ไหมครับท่านไม่ใช่ลีดเดอร์ท่านเป็นคอนซัลท์เพราะฉะนั้นท่านต้องหาลีดเดอร์ที่อยากทำก่อนแต่อาจจะขาดทักษะอาจจะขาดประสบการณ์หรือมุมมองไม่รู้มองอาจจะมองเห็นเหรียญแค่ด้านเดียวเข้าใจแต่ภาครัฐหรือเข้าใจแต่ภาคเอกชนด้านเดียวนะครับท่านอย่าลืมนะครับสมมติถ้ารัฐกับเอกชนเนี่ยมันคือหัวกับก้อยเนี่ยเวลาเหรียญเคลื่อนเนี่ยมันเคลื่อนทางหัวหรือทางก้อยเวลาทำให้เหรียญเคลื่อนที่มันเคลื่อนตรงสันเหรียญเพราะฉะนั้นมันบาลานซ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วดรายฟ์มันให้มันเคลื่อนอันนั้นมันไม่ได้นำโดยรัฐหรือมันไม่ได้นำโดยเอกชนมันต้องบาลานซ์สองตัวให้ไปมันต้องมีวิธีคิดแบบเอกชนด้วยเข้าใจบริบทของรัฐด้วยแล้วเคลื่อนกันยังไงนะครับรัฐมีจุดแข็งคืออะไรถูกไหมครับอย่าง วันที่ผมเป็นนายกอัมพวาเนี่ยถามว่าผมต้องทำตัวเป็นนักการตลาดด้วยนักข่าวมาสัมภาษณ์ถามว่ามาหานายกหรือมาหาชาวบ้านถ้านักข่าวมาทำข่าวเมืองอัมพวาฉันว่านักข่าวไปหาชาวบ้านหานายกแต่นักท่องเที่ยวมาหาชาวบ้านหรือหานายก ทุกคนต้องเข้าใจหน้าที่บริบทเห็นไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายกติกาของบริบทแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมประชุมชาวบ้านผมก็บอกนักเที่ยวมาอัมพวามา
จอใครก่อนจะแม่ค้าเพราะหน้าที่คุณรับนักท่องเที่ยวนั่นคือบริบทหรือหน้าที่ของคุณถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเรามีหน้าที่ที่จะนำเสนอข่าวเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งการทำข่าวก็ต้องเข้าใจอีกว่าคนที่เป็นนักข่าวเขาอยากได้อะไรคนเป็นนักข่าวอยากได้อะไรอยากได้ข่าวแล้วข่าวใหม่ข่าวเก่าแล้วอยากได้เป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเวลาผมให้ข่าวผมก็ให้คุณเป็นคนแรกทุกข่าวเพราะฉะนั้นเวลาให้ข่าวผมจะแยกข่าวถูกผมก็จะมีเพื่อนนักข่าว10คนเพราะมันคนละคอนเทนต์นะครับทุกคนเป็นหนึ่งหมดแสดงว่าท่านในเรื่องของการเริ่มนี่คือท่านต้องสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ววางแผนเป็นยุทธศาสตร์ของความโชคดีของผมคือผมทำงานเยอะผมเคยทำงานมีเดียเคยทำรายการทีวีเคยอยู่ในวงการตลาดผมมีธุรกิจผมอยู่ภาครัฐเพราะฉะนั้นผมเห็นเหรียญสองด้านผมเข้าใจบริบทแต่ละเซกชันขององค์กรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านคุยท่านอยู่ภาคธุรกิจท่านก็จะไม่เข้าใจรัฐเอ้ยทำไมรัฐไม่ทำอย่างนี้ว่าทำไมมันมีระเบียบมันมีกฎหมายทำแล้วนายกติดคุกได้บางเรื่องถ้าเขาไม่ให้อำนาจหน้าที่แล้วท่านเชื่อไหมวันนี้แม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอบต.หรือตำบลเนี่ยเราบอกเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมครับชุมชนแต่ไม่อยู่ในภารกิจนะถ้าคุณไปทำโครงการโดยใช้เงินของอบต.หรือเทศบาลตำบลเนี่ยสตง.เล่นถูกครับนั่นไงจึงได้ถามว่ามันต้องวางเป็นแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการแบบให้มันวิธีคิดก่อนกรอบวิธีคิดเป้าหมายใช่ไหมครับเหมือนวิสัยทัศน์ก่อนแล้วมันจะมีย่อยในกระบวนการแผนงานที่เราจะต้องไปทำปัญหาย่อยที่ติดเชิงระบบแล้วท่านไม่ถามเลยทำไมผมตั้งครบประมาณได้ผมกิจกรรมแต่เป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันนี้ได้แต่เป็นเรื่องถ้าไปใส่หัวข้อเป็นท่องเที่ยวโดนเรียกสตง.ขึ้นถูกถูกคือมันมีปัญหาย่อยๆที่มันติดเชิงระบบอยู่เหมือนกันครับโทษนะคะมันมีเรื่องของการบริหารเงินของท้องถิ่นท้องถิ่นด้วยอ๋อคือผมอยู่สองโพซิชันไงครับอ๋อค่ะผมเป็นการที่อัมพวามันเคลื่อนได้เร็วเนี่ยเพราะผมไดรฟ์คู่ส่วนที่ขาดท้องถิ่นเติมผมมีงบผมมีซีเอ็มผมเป็นนายกผมเหมือนกับประธานบริษัทผมจะเนื่องไหมครับคือวันนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเนี่ยองค์กรหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะถ้าคุณไม่ใช่เบอร์หนึ่งคุณได้แค่บน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเปลี่ยนเมืองผมต้องเป็นเบอร์หนึ่งทั้งสองมิตินั่นคือต้องเป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการคือพูดอะไรเราก็ฟังประชาบ้านไม่ใช่ลูกจ้างรัฐเขาไม่ได้ต้องกลัวนายกมีแต่เขาจะไล่นายกเห็นไหมครับนั่นหนึ่งมิติคือเพราะฉะนั้นผมจะต้องเป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการในด้านหนึ่งในขณะเดียวกันคุณเป็นผู้นำชุมชนถามว่าไปสั่งข้าราชการได้ไหมคุณต้องเป็นนายกเห็นไหมครับมันมีสองฟังก์ชันที่มันทำพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีผมไปชุมชนหลายที่จริงๆก็ลงไปช่วยแล้วมันก็จะขายกันอยู่อย่างเงี้ยด้วยครับชาวบ้านคิดแล้วองค์กรหรือส่วนที่มันจะต้องเคลียร์ drive คู่เนี่ยมันไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมพูดยาก ผมจะไม่รู้แต่ผมบอกว่าไอ้นี่คือ key success ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันทำได้แต่มันจะเร็วหรือช้าก่อนเนื่องไหมครับของผมเนี่ยที่มันอัมพวาผมใช้เวลาเนี่ยก็คือ13ปีถึงวันนี้นะครับ11สิงหา60เนี่ยเพราะอย่างแรกทำไมผมต้อง drive แล้วเร็วเนี่ยเพราะว่า1ผมไม่รู้เทอมของนายกเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นเทอมของนายกคือ4ปีผมไม่ได้รับเป็นนายกไม่ได้อยู่จนเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเร่งด้วยสปีดแล้วแต่ข้อดีของมันคือเครื่องมือมันพร้อม
ถูกไหมครับคุยกับนักข่าวก็ได้ดิวขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเนี่ยถามว่าถ้าท่านเป็นชาวบ้านเนี่ยอธิการจะฟังไหมแต่ถ้าคุยกับนายกอธิการจะฟังไหมเห็นไหมโพสิชันที่ดิวก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นในบทบาทของข้าราชการขับเคลื่อนเนี่ยมันถึงจะบอกว่าบทบาทของผู้นำโพสิชันเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในการ drive แต่ทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าต่อจะให้กี่ฝ่ายก็ตามมันต้องมี lead อยู่คนเดียวนั่นคือคนที่จะ decision making ประชุมกันบ่อยไหมคะตอนผมเริ่มทำเนี่ยประชุมเดือนละหนเลยครับท่านสอนนักเรียนอนุบาลน่ะท่านไม่คุยบ่อยแล้วจะรอดมันไม่รอดหรอกครับหรือแม้กระทั่งมีหลายโปรเจกต์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวเวลาทำมันก็ต้องเข้าใจด้วยว่าวิธีคิดของชาวบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยตรรกะคนละอย่างนะครับผมเคยทำงานกับอาจารย์โจ้เนี่ยเราขอทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยมาปรับภูมิทัศน์เมืองนะครับมาทำผ้าบงผ้าใบโดยไม่ใช้สีขององค์กรนะแล้วก็แจกร่มให้กับชาวบ้านแต่ก่อนที่ผมจะทำโครงการผมประชุมชาวบ้านก่อนเอารูปขึ้นมาให้ดู2รูปรูปภาพเมืองที่มันลุงลังปัจจุบันกับภาพที่รีทัชแล้วแล้วก็ประชุมว่าสมมติรูปบนคือรูปปัจจุบันรูปล่างคือรีทัชแล้วนะครับเดี๋ยวโจ้คงมีสไลด์เลือกรูปไหนถ้าเลือกรูปบนคือรูปปัจจุบันเลิกประชุมก็คือไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ารูปที่รีทัชแล้วเพื่อมันสวยงามมันจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยโอเคถ้าเลือกรูปแรกเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วเรานั่นคือวิธีการก่อนว่าเขาเห็นเป้าหมายแบบไหนรู้ไหมครับเพราะอยู่ดีๆบอกจะปรับภูมิทัศน์แล้วคำว่าภูมิทัศน์คืออะไรท่านต้องรู้ภาพผมคุยกับท่านเนี่ยเข้าใจแต่เรากำลังพูดถึงเด็กอนุบาลถึงปริญญาตรีที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ให้เขาเห็นเป้าหมายนะครับแล้วก็ทุกคนก็ร่วมแล้วมันก็ยังมีพฤติกรรมย่อยท่านว่าแจกร่มเลยแล้วแม่ค้าใช้เลยไหมฮะไม่ใช่ของใหม่เขาเก็บครับเขาใช้ของเก่าผมมันจะต้องเอาร่มเก่ามาแลกร่มใหม่เพื่อเก็บร่มเก่าออกจากระบบถูกเพราะอะไรไม่ต้องว่าจากเขาอะครับถ้าท่านได้แบงค์มาสองใบยับยุยี่ใบกับใหม่ใบท่านใช้ใบไหนก่อนเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นจิตวิทยาง่ายๆเป็นเบสิกง่ายๆซึ่งเวลาทำงานบางทีเราไม่ได้มองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการกระบวนการทำงานชุมชนการทำงานกับสังคมเนี่ยมันละเอียดมากนะครับมันต้องเข้าใจไม่ใช่แจกแล้วเขาจะต้องใช้ไม่จริงพอเขารับไปแล้วเนี่ยคุณไปฟอร์สอะไรเขาไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้จริงๆถ้าเล่าจะมีเวลาแต่เดี๋ยวอาจารย์โจ้ไม่ได้คุยครับนะครับก็มีอะไรจะถามไหมครับได้อีก5นาทีครับเชิญครับหลังจากที่ท่านหมดวาระไปแล้วอะค่ะครับเรื่องนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารชุดใหม่ได้รับความร่วมมือดีแล้วมีความต่อเนื่องไหมต้องมองอย่างนี้ครับทุกคนไม่คนรุ่นใหม่เขาอาจจะอยู่ใน20ท้ายก็ได้นะครับผู้บริหารอีกนึกไหมครับมันไม่ใช่ไม้ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการคิดทั้งหมดเนี่ยทุกวันนี้ผมมองแล้วมันไม่ใช่จากข้างบนมันต้องเกิดจากข้างล่างมันต้องเกิดจากคนอัมพวาเก่งเห็นไหมครับฐานของทุนของชุมชนคือคนวันนี้ทุนของชุมชนไอ้ที่บอก3อย่างแรกเนี่ยโอเคนั่นเป็นองค์ประกอบแต่แกนของมันจริงๆที่วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าวันนี้จริงๆแล้วคือคนท่านดูว่าประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทยใครมีฐานทรัพยากรมากกว่ากันไม่เจริญช้ากว่า ทุนคือคนมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ไม่ใช่เขาไม่อยากทำผมเชื่อผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอยากทำแต่ประเด็นคือเราให้คนเห็นเรื่องมีประสบการณ์ชีวิตไม่เท่ากันผมทำ
ที่นี่ได้ผมทำหิ่งห้อยได้เพราะผมเคยไปเกาะใต้ที่นิวซีแลนด์ที่มีหนอนเรืองแสงนะครับแล้วผมก็มาพะวาแล้วผมก็เห็นหิ่งห้อยโทษนะครับบ้านกูเจ๋งกว่าบินก็ได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำถูกไหมครับแต่โจทย์คือแล้วทำไงให้ชาวบ้านได้เงินเพราะฉะนั้นวันแรกที่ทำหิ่งห้อยชาวบ้านถามนายกใครจะมาลงเรือดูหิ่งห้อยผมบอกเอาอย่างนี้คุณหาเรือมาเดี๋ยวผมหาคนลงแบ่งหน้าที่กันแล้วคนที่ผมเอาลงเรือทริปแรกใครรู้ไหมครับรายการทีวีที่อยู่ช่วงพรามไทม์รายการทีวีที่อยู่ช่วงพรามไทม์คุณมีคนดู20ล้านเนี่ยเท่ากับมีคนลง20ล้านในเรือลำนั้นนะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์นะท่านนึกไหมครับมันบางอย่างเนี่ยมันไปบอกให้เขามีประสบการณ์มันทำไม่ได้หรอกมันเหมือนกับถ้าท่านไม่เคยเห็นสี่เหลี่ยมนะหรือท่านไปอธิบายคนที่มองไม่เห็นเนี่ยแล้วท่านอธิบายโดยไม่ให้เขาสัมผัสเนี่ยท่านว่าเขาเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกครับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยกับท่านในห้องนี้ผมเชื่อบนเบสของประสบการณ์ของชีวิตมันใกล้กันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านเข้าใจผมเคยไปบรรยายให้นักศึกษาปริญญาตรีแล้วผมก็จะไม่รับอีกเลยเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เคยทำอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เห็นปัญหาอุปสรรคเขาจะไม่เคยทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกเขาถึงต้องเอาคนที่ทำงานแล้วเพราะมันเอาประสบการณ์เอาวิธีคิดเอาอะไรที่มันไม่ใช่ตำรานะครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นการแบ่งปันมุมมองแบ่งปันมันไม่มีใครถูกทั้งหมดผมก็ไม่ได้บอกผมถูกทั้งหมดแต่ผมคิดอย่างนี้ผมเชื่ออย่างนี้ผมแอคชั่นอย่างนี้เห็นไหมครับแต่ทั้งหมดในกระบวนการคิดมันมีระบบแล้วมีคำถามแล้วมันก็เราก็ต้องหาคำตอบให้คำถามที่เราเกิดขึ้นนะครับ